สสจ.เชียงใหม่จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2565เมื่อวันที่28ตุลาคม2565เภสัชกรหญิงนฤมลขันติกุลรองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2565ณวัดป่าตาลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูธีระบุญวัฒน์เภสัชกรพลแก้ววัชระชัยสุรพลหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายพินโยภัวศรีพันธ์นายอำเภอสันกำแพงนายสมสิทธิ์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่แขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงานเภสัชกรหญิงนฤมลกล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์ให้การแพทย์แผนไทยเชียงใหม่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการก้าวไกลต่อยอดภูมิปัญญาส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานทันสมัยครอบคลุมทุกหน่วยบริการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักวิชาการการพัฒนาวิชาการงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกให้มีความน่าเชื่อถือสู่การนำไปใช้ประโยชน์และการให้บริการและการพัฒนาส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกเพื่อประชาชนพึ่งพาตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2565ในวันนี้ถือเป็นวันที่รวบรวมภูมิปัญญาล้านนาที่จะสามารถต่อยอดให้มีความโดดเด่นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนที่พลิกโฉมให้เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมหกรรมประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรได้แก่หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองประจำปี2565จำนวน18รายสถานฝึกอบรมมาตรฐานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพจำนวน1รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยระดับเขตสุขภาพจำนวน4รางวัลรางวัลแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับชาติดีเยี่ยมจำนวน2รางวัลการเสวนาทางวิชาการโดยชมรมสมุนไพรชาวยองหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองหมอพื้นบ้านผู้ทรงคุณวุฒิบริการย่ำขางตอกเส้นแช่เท้าพอกเข่าพอกตาโหราศาสตร์ล้านนายาปรับธาตุสมุนไพรชนเผ่านิทรรศการจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอทั้ง3สายสาธิตการดูแลหญิงหลังคลอดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยนิทรรศการจากคณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวิสาหกิจชุมชน
การโสภณดรภาพและข่าวชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน